จาคำถามความรักจำนวนมากมายที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอตกลายมาเป็นพอดแคสตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบครั้งแรกของพวกเราสวัสดีค่ะพี่ชอตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสนับสนุนโดยศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-884 7 0 0 0 สวัสดีค่ะพี่ออพี่ชอตพอดแคสต์นะคะมาเจอกันอีพีนี้เนาะชื่อหัวข้อก็คือเมื่อลูกมีความรักคุณพ่อคุณแม่ค่ะมานั่งฟังกันเลยว่ะเลยชาเชิญค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่และคุณลูกด้วยใช่ก็มีปัญหาอะไรกันบ้างเริ่มต้นจากน้องมดนะคะน้องมดบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ไอพี่ช็อตเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูไปรับลูกสาวมาจากห้างลูกสาวอยู่มหนึ่งเขาบอกขอไปเที่ยวกับเพื่อนหนูก็อนุญาตให้เขาไปพอขึ้นรถหนูกับลูกสาวก็ได้พูดคุยกันเรื่อยเปื่อยตามปกติแล้วหนูก็พูดอารมณ์แซ มีแฟนหรือ,อยังลูกสาวก็ตอบมาว่ามีแล้ว uh huh. ตอนนั้นหนูแอบตกใจนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วหนูก็พูดไปว่าเขาเป็นใครเหรอหนุ่มคนไหนที่จะมาเป็นแฟนลูกสาวแม่ลูกสาวก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนที่โรงเรียนจังหวะน,นั้นหนูอึ้งพูดไม่ออกค่ะเพราะลูกสาวเรียนโรงเรียนหญิงล้วน <laughs> และจังหวะน,นั้นก็เงียบเลยค่ะจนถึง oh. บ้าน <c oughs> ก่อนลงรถลูกสาวถามหนูว่าแม่โอเคไหมคะแต่หนูจะคบกับผู้หญิงหนูก็ไม่ได้พูดอะไรค่ะเพราะตอนนั้นความคิดในหัวมันตีกันไปหมดหลังจากวันนั้นมาลูกสาวดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เอาแต่อยู่ในห้อง หนูควรพูดกับลูกสาวยังไงดีคะตอนนี้เป็นห่วงมากคะ่ะค่ะไม่หลอกที่พี่ให้ขำคือคุณแม่วันนี้นะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเรื่องเพศอะเข้าใจล่ละคะ่ะว่าคุณแม่ก็จะมีความกังวลบ้างแต่คุณแม่อย่าลืมนะคะลูกยังมนหนึ่งเองเขายังมีอีกหลายเลี้ยวในชีวิตค่ะคุณแม่คะอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจหรือแสดงอาการที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าวายแม่มก<ท>ำลังทำผิดอยู่ถูกแล้วแม่กําลังจะเป็นคนละฝ่ายกับฉันใช่ค่ะเพราะในที่สุดแล้วแม่ก็ขำๆเลย เอาแล้วลูกอ่าไหนดูหน้าหน่อยสิไหนเป็นยังไงบ้างเขาขายันเรียนไหมคุณแม่ลองไหลไปตามน้ําก่อนเข้าใจว่าคุณแม่ตกใจเข้าใจว่าแม่ไม่อยากให้เป็นแบบนี้แต่ในที่สุดแล้ววันนี้โลกมันกําลังหมุนและหมุนเร็วมากด้วยนะคะหมุนเร็วถึงขนาดที่ว่าบางคนในบางเจนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคุณแม่ขาเพราะฉะนั้นเวลาที่ตอนนี้ลูกไม่สดใสเราต้องไาดูกันก่อนว่าที่ไม่สดใสเพราะอะไรคุณแม่ถามได้นะต่อให้ไม่เข้าข้างอยู่ข้างๆก็ยังดีคุณแม่ ในลูกสาวแม่วันนี้มีอะไรลูกน้องมดสามารถถามเขาได้ว่าเจออะไรเหรอที่โรงเรียนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าความรักเหรอลูกมีปัญหาเกี่ยวกับความรักหรอปรึกษาได้นะแม่อเคนะแค่อยากจะให้เราช่วยกันแก้ปัญหาเพราะมอหนึ่งเนี่ยยังแก้ปัญหาเรื่องอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยได้หรอกแต่อย่าห้ามเพราะการห้ามจะเป็นการปิดโอกาสที่เราจะเรียนรู้ว่าตอนนี้เขาเจออะไรอยู่ในชีวิตประจําวันของเขาก็ริงต้องดีใจนะคะน้องมดที่พอถามเป็นลูกสาวตอบอ่ะ แสดงว่าเขามีความไว้วางใจในตัวคุณแม่เนาะค่ะแสดงว่าเขามีความคือคือมันจะมีเด็กอีกประเภทหนึ่งอ่ะพี่อ้อยที่แบบแอบทุกอย่าง<ช>ปิดปิดทุกอย่างไม่ให้รู้พ่อแม่ไม่มีวันรู้เลยว่าลูกไปทําอะไรมาบ้างในขณะที่เพื่อนที่โรงเรียนหรือคนอื่นถึงจะรู้แต่นี่ถือว่าลูกสาวก,กับน้องโมดคงจะต้องมีความสัมพันธ์อันดีประมาณหนึ่ง<ช>เลยทีเดียวแหละ ที่ถามไม่พอถามแล้วเขาก็ตอบตรงๆการที่เขาตอบตรงๆนั้นแปลว่าเขามีความไว้าไวางใจเราเพราะฉะนั้นเขาเลยแอบจ่อยอะค่ะค่ะว่าเขาอุตส่าห์ไว้วางใจในการพูดความจริง <c oughs> แล้วแต่คุณแม่ดูเบื่อแบบเหมือนรับไม่ได้ <c oughs> เขาก็เลยคงแอบจ่อยเป็นธรรมดาค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นพี่นันโนงมดพี่ก็จะเดินเข้าไปหาจังหวะเหมาะๆแล้วคุยกับลูกสาวแบบสองคนตัวต่อต,ตัวว่า ขอโทษนะลูกที่วันนั้นแม่ตกใจไปนิดนึง <laughs> คือแม่ก็ไม่ได้คาดคิดหรอกว่าหนูจะมีแฟนเร็วขนาดนี้แต่ <c oughs> แม่เนี่ยหมอน,นึงยังเร็วมากเลยนะลูก <c oughs> แล้วถามยังแบบเป็นผู้หญิงอีกแม่ก็ยิ่งตกใจไปใหญ่ลูกต้องเข้าใจก่อนนะว่ายุคสมัยของลูกกับยุคสมัยของแม่มันเป็นคนละเจนกันดัง <c oughs> นั้นใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ที่มันเป็นเรื่องปกติในสังคมวันนี้นั้นแม่อาจจะเป็นคนโบราณไปหน่อยแต่ไม่ได้หมายความว่าแม่จะไม่ได้ไม่รักไม่เป็นห่วงลูกนะใ <c oughs> ดๆก็ตามแต่ก็คงเป็นเรื่องของความรักและกาเป็นห่วงและ เพราะฉะนั้นตอนเนี้ยลูกอยู่ม .1 เองถ้าลูกอยากจะแบบคบใครแบบมีแฟนปิ้งกิ้วๆแบบว่าเป็นเอ่อรักแรกในตอนเด็กๆอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็ดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วกันแล้วมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษากันมาคุยกันแม้ยังคิดว่าหนูยังเพิ่งม .1 หนูยังมีโอกาสได้พบได้เจอคนอีกตั้งเยอะตั้งแยะเลยจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือใดๆก็ตามแต่นั้นเนี่ยแต่ว่ามีอะไรเรามาคุยกันเนอะมีอะไรเรามาปรึกษากันะนะคะยางน้อยที่สุดนั้นให้ลูกคิดก่อนว่าเป็นทีมเดียวกันกับแม่ก่อน แล้วเราจะได้มีโอกาสรับรู้เรื่องใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นค่ะ <Okay. S 2> แล้วเดี๋ยวคุณมดก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูกแหละเรียนรู้ไปด้วยกันแต่เราเป็นทีมเดียวกันนะเราจะไม่รู้สึกแบบว่าเราเป็นคนละทีมหรือเราจะไปห้ามเขาอย่างพี่อ้อยว่าเราจะไปแบบไม่ได้นะลูกต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นยุคนี้สมัยนี้ค่ะม,มดจะบอกว่าเลี้ยงลูกยากจริงๆเลยพ <laughs> ่าะสังคมสมัยนี้มันแบบ <laughs> ไปไกลมากแต่นี่ในฐานะของแบบพี่อ้อยพี่ช็อตที่แบบ เดินสายไปออนทัวร์ตามโรงเรียนตามหาอะไรต่างๆและฟังเรื่องราวของเด็กๆมาเยอะพี่กล้าพูดว่าลูกสาวของน้องมดน่ารักมากนะคะในการที่แบบจริงใจและซื่อตรงกับคุณแม่มากขนาดนี้พูดความจริงกับคุณแม่มากขนาดนี้คือเขาจะไม่ตอบก็ได้นะค่ะเขาจะแอบเก็บเรื่องนี้เป็นความลับก็ได้แล้วเขาอาจจะไปทําอะไรยังไงต่างๆน็ได้ได้อีกมากมายแต่วันนี้เขาเลือกที่จะพูดตรงๆกับเราไงค่ะนะคะมดก็ต้อง ต้องพยายามหาวิธีสื่อสารที่ตรงๆแล้วก็จริงใจกับลูกด้วยค่ะเนอะตกใจก็บอกตกใจเออแม่ตกใจไปหน่อยลูกแต่ตอนนี้กลับไปคิดมาสามวันแม่เข้าใจละแม่พยายามทําใจอยู่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันแบบธรรมชาติแบบปกตินะคะค่ะ,คะในฐานะเรียนโรเรียนหญิงล้วนคุณแม่ค่ะมีทุกโรงเรียนแหละจริงๆเ<ช>พราะเขาถึงเทศกาลจะไหว่งั้นใช่เขาก็จะ,<ล>ะมีอะไรกิ๊กกักก็กิ๊กกันไปแต่สุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าคนที่แบบคบกันหญิงๆอ่ะพี่อ้อยแต่งงานก่อนเลยก็มี เขาก็แบบแล้วแต่เขาหรือถ้าบาังเอิญว่าลูกของน้องมดจะเป็นคนที่ชอบหญิงด้วยกันก็ไม่ต้องไปตกอกตกใจค่ะวันนี้ยุคนี้ทุกคนแค่รักตัวเองมากพอในการทำตัวเองอยู่ในสิ่งดีๆแค่นี้พอแล้วจริงๆนะคะน้องหยงค่ะลูกโตเข้าสู่วัยรุ่นและมีแฟนลูกติดแฟนค่ะชอบไปอยู่ที่บ้านแฟนกลับบ้านดึกๆทุกครั้งจนค่อยๆห่างแม่ไปหนูเป็นแม่ก็มีอาการน้อยใจในบางครั้งแต่ก็เข้าใจลูกเพราะว่านั้นคือความสุขของเขา ตอนนี้ลูกอายุ25แล้วค่ะหนูก็ปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการไม่เคยห้ามเรื่องการมีแฟนแค่สอนให้รู้จักป้องกันตัวเองและดูแลแฟนที่ดีหรือเลือกแฟนที่ดี นะคะแต่พอลูกมีแฟนจริงๆบางครั้งรู้สึกหน่อยค่ะหนูพยายามจะจัดการความรู้สึกของตัวเองไม่ให้คิดมากเวลาลูกไปหาแฟนแต่หนูอาจจะคิดมากไปเองเพราะลูกก็ไม่ได้ทําอะไรให้เดือดร้อนพ่อแม่ของแฟนลูกก็รับทราบการคบกันอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ตลอดปัญหาคือความรู้สึกหนูเองนี่แหละชอบกังวลห่วงลูกมากเกินไปทั้งที่เขาก็โตแล้ว25แล้วค่ะคุณแม่คะ่ะหนูเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูก3ามคนมาตามลําพังพอลูกๆเริ่มโตและออกไปใช้ชีวิต หนูเลยไม่รู้จะจัดการความรู้สึกตัวเองอยังไงดี <c oughs> ค่ะค่ะตรงนี้แหละเนาะคือกวามร,รู้สึกของคุณแม่ที่แบบว่าพี่เชื่อเลยอ่ะน้องหยงว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกมาสามคนนะ่แะแปลว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูได้ทุ่มเท <c oughs> เวลาทุกอย่างในการดูแลเลี้ยงลูกสามคนนะคะกว่าจะโตไปแต่ละคนนะพี่อ้อย <c oughs> ไม่เรื่องง่ายๆนะต้อง <c oughs> ส่งความชื่นชมว่าเก่งมากๆจริงๆแต่ไงก็ตามค่ะเราก็ต้องยอมรับความจริงนะคะว่าการเลี้ยงลูกนั้น ก็คือการที่ดูแลทําให้คนคนนึงเติบโตขึ้นมาแล้วเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทําให้เขาแข็งแรงและสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองการที่เขาจะต้องแยกตัวออกไปสร้างครอบครัวใหม่เป็นของตัวเองก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะแต่ในขณะเดียวกันนั้นเราเองแต่หากที่ณวันนี้ลูกค่อยๆโตไปเรื่อยๆแล้วลูกค่อยๆมีแฟนไปทีละคนแล้วลูกค่อยๆแยกย้ายกันไปพี่เข้าใจความรู้สึกของน้องหยงมากๆเลยนั้นได้ค่ะ เราก็สามารถที่จะคุยกับลูกได้บ้างนะคะในการที่แบบว่าเออไปหาแฟนแล้วก็อย่ากลับเด็กมากนะลูกแม่ก็เป็นห่วงเนาะแล้วก็คิดถึงด้วยเอ,อ๊วันอาทิตย์นี้ช่วยพาแม่ไปวัดหน่อยได้ไหม,มแม่ก็อยากจะไปไหนมาไหนกับลูกบ้างปลีกเวลาจากแฟนมาหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ก็ยอมรับและเข้าใจเนาะในการบริหารจัดการเวลาใครมีแฟนนะก็อยากอยู่กับแฟนเป็นเรื่องธรรมดายางเอาจริงๆสมัยก่อนตอนเราเป็นเด็กเราก็เป็นแบบนั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นแต่การที่เราจะแบบ รีเควสบ้างหรือพูดอะไรบ้างแบบน่ารักน่ารัก,นรกเนาะแบบไม่ทําให้ลูกอึดอัดใจก็อาจจะทําให้เออเราก็มีได้เวลาจากลูกเพิ่มมากขึ้นบ้างค่ะจากการสื่อสารแบบนี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดค่ะแปลว่ายังไงก็ตามแต่เราก็ต้องหัดในการที่จะอยู่คนเดียวเหมือนกันเนาะการหัดอยู่คนเดียวนั้นพี่ว่าเอาจริงจริงชีวิตคนเรามีอะไรเยอะแยะเลยค่ะหยงที่ทําให้เราได้ใช้เวลากับสิ่งต่างๆที่เราชอบลองเรียนรู้วันนี้ โอ้โหโลกมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนาะบางคนชอบทําขนมก็ไปเรียนทําขนมบางคนชอบทําสวนก็ไปเรียนปลูกต้นไม้อะไรต่างๆมีเยอะแยะเลยค่ะบางคนวาดรูปบางคนฟังเพลงบางคนดูละครดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเริ่มมีกิจกรรมใดๆที่เป็นความสุขของตัวเราบ้างจริงแล้วมองในมุมดีก็คือน้องหยงได้ทุ่มเทชีวิตในช่วงที่ผ่านมาในการที่จะให้ทุกอย่างกับลูกตั้งสามคนวันนี้อาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ค่ะ ที่เราจะได้ใช้เวลากับชีวิตตัวเองบ้างมีความสุขกับความเป็นตัวของตัวเองบ้างอยากทําอะไรทําชอบอะไรลองทาสิ่งนั้นดูเราอาจจะค้นพบว่าเราสามารถจะมีการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพได้ กับตัวของเราเองก็ได้นะค่ะหรือแม้แต่น้องโยงค่ะเราคุยกันก็ได้ว่านี่หนูไปบ้านแฟนบ่อยๆอะ่ะแม่เขาจะว่าอะไรหรือเปล่าลูกอเอ้ยเราเองก็ยังไม่ได้แต่งงานนะค่ะคือคืออารมณ์ประมาณหนึ่งเนี่ยเพื่อจะทําให้อย่างน้อยมันก็เป็นการแตะเบล็กซึ่งที่เข้าใจนะคะว่าวัานนี้การไปบ้านกันมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะแต่เพียงแต่ก็แค่อีกมุมหนึ่งเนี่ยให้แฟนมาบ้านเราบ้างดีโอ้ยแม่ก็เหงาเหมือนกันนะเนี่ยนะมีมาทากับข้าวกินกันบ้าง เพื่อจะทําให้มันเกิดการบาลานซ์และไอ้การบาลานซ์ที่ว่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการไปร้องขอว่าหนูแบ่งเวลาให้แม่บ้างสิเปล่าแต่มันเป็นการบาลานซ์ที่มันทําเหมือนกับเป็นการสอนไกลว่านี่ไงก็ทําแบบนี้ได้มาบ้านเราบ้างมาบ้านนั้นบ้างแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เราได้เรียนรู้และเตรียมใจไปพร้อมๆกันว่าวันหนึ่งลูกก็ต้องเติบโตไปมีครอบครัวที่เขาสร้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะน้องพลอยค่ะสวัสดีค่ะพี่ว่ายพี่ช็อตค่ะตอนนี้ลูกสาวหนูอายุสิบสามละ ปกติก็เป็นเด็กร่าเริงสดใสเป็นเด็กน่ารักระยะหลังๆนี้มีอาการซึมซึมไม่สดใสเหมือนเดิมกลับจากโรงเรียนก็จะเก็บตัวอยู่ในห้องจนหนูกับสามีสังเกตตรงกันว่าเขาต้องมีเรื่องอะไรมาแน่นอนและลูกก็มีอาการแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วค่ะจะยอมออกจากห้องก็ตอนทานข้าวทั้งหนูและสามีก็พยายามจะถามแต่ก็ไม่อยากคาดการอะไรมากเพื่อให้เขาสบายใจถามว่าเป็นอะไรไหมมีอะไรเล่าให้พ่อแม่ฟังได้นะลูกลูกก็ตอบว่าไม่เป็นอะไรค่ะ หนูได้ตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนลูกที่สนิทกันถึงได้รู้ว่าลูกอ,อกหักซึ่งเรื่องนี้เขาไม่เคยบอกหนูหรือพ่อของเขาเลยว่าไปมีแฟนตอนไหนอะไรยังไงหนูรู้ก็ตกใจและโกรธเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าควรทํายังไงดีเพราะรู้สึกว่าเขาเริ่มไม่คุยกับเราทุกเรื่องแบบแต่ก่อนแล้วทําไมเขาต้องปิดบางเรื่องนี้เราทําอะไรผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าที่ทําให้เขาไม่กล้าเล่าหรือกล้าคุยกับเราได้ทุกเรื่อง หนูก็ไม่รู้ว่าควรทําตัวยังไงดีอยากให้พี่ๆแนะนําวิธีคุยกับลูกและรับมือกับลูกสาวที่เพิ่งอกหักค่ะน่าจะเป็นรักครั้งแรกของเขาด้วยค่ะโถอายุสิบสามเองนะลกูกรู้จักอก,อกหักละกําลังมีภูมิคุ้มกันเรื่องใหม่ในชีวิตค่ะคุณแม่ค่ะ <laughs> คือพี่รู้สึกว่าอย่างนี้ค่ะอย่าเพิ่งไปโทษตัวเองเนาะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเราผิดพลาดตรงไหนเหรอทำไมทำไมอะไรต่างๆนานาเหล่านั้นเอาย้อนกลับไปอีกเหมือนกันสมัยตอนเราเป็นเด็กเราก็ไม่อยากเล่าอะไรพ่อแม่ฝังหรอก ทุกเรือ่องก็ไม่ได้ปกติกตอะค่ะนะมันมัน,มนเอางี้ถือว่าลูกของน้องพลอยไม่ได้ผิดปกติแล้วกันที่ยังไม่อยากเล่าอะไรให้พ่อแม่ฟังเพราะฉะนั้นข่าวเวลาที่เอ,อเรารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขากำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่เนาะแล้วเขาไม่อยากเล่าให้เราฟังก็ไม่เป็นไรค่ะเอาให้เขาพร้อมก่อนอเขาพร้อมเมื่อไหร่ที่เขาอยากจะเล่าแต่เราก็ยังคงทำตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักอยู่ใกล้ลูกอยู่ข้างๆลูกเสมอนะคะพร้อมรับฟัง พร้อมจะเป็นเพื่อนให้ลูกตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่สบายใจค่อยเล่าก็ได้นะลูกถ้ายัางไม่สบายใจยไม่อยากเล้วไม่เป็นไรแต่หนูอยากได้อะไรไหมกินข้าวทําอะไรกินอร่อยอร่อยไหมหรืออยากให้แม่พาไปไหนไหมหรือแม้แต่หนูอยากจะเข้าห้องปิดประตูแล้วก็เศร้าซึมอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรแต่เปิดประตูมาหนูเจอแม่นะแม่อรอนอยู่นอกประตูนะอะไรแบบนี้ค่ะคือการใช้ชีวิตอยู่กับลูกใน ยุคนี้สบัยนี้พี่ว่าต้องมีความเป็นเพื่อนสูงอะค่ะแล้นในความเป็นเพื่อนสังเกตไหมคะเวลาเป็นเพื่อนนั้นเขาจะไม่ไปคาดคั้นอะไรกันเพื่อนจะไม่ไปคาดคั้นเพื่อนก็จะไม่ไปบีบบังคับให้เพื่อนต้องทําอะไรมันมีความรู้สึกสบายสบายอยู่ในความเป็นเพื่อนนั้นบางทีเราเหมือนแบบเพื่อนอะไม่ต่อก็ติดอะมีอะไรก็คุยกันไม่อยากเล่าก็ไม่ต้องเล่าอะไรเงี้ยนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็เลยต้องทําตัวเหมือนเสมือนหนึ่งว่าเป็นเพื่อนให้ได้ไม่ต้องไปคาดคั้นไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องไปสั่งอะไร เพียงแต่ว่าแบบเอออยู่ตรงนี้นะอยู่ใ,ใกล้ๆนะเอออยากบอกเมื่อไหร่ก็บอกพร้อมเมื่อไหร่สบายใจเมื่อไหร่อยากคุยมีอะไรที่จะช่วยได้นะคะการที่บอกว่าแบบเออมีอะไรให้แม่ช่วยบอกแล้วกันนะลูกนะแม่ก็รู้นะว่าตอนนี้ลูกอาจจะยังแบบยังไม่อยากเล่าก็ไม่เป็นไรรู้แล้วกันว่าหนูมีแม่แล้วกันไม่ว่าหนูจะเจอกับปัญหาอะไรหนูจะแบบเสียใจใครทําอะไรให้หนูเสียใจมาแม่ก็อยู่ตรงนี้แหละอืนั่นคือการแสดงความจํานงชัดเจนว่า เราอยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาค่ะเปิดพี่อ้อยพี่ชอดให้ฟังดีกว่าคุณแม่บางที่มาเป็นเทคนิคการสื่อสารรูปแบบหนึ่งคือนั่งรถไปด้วยกันที่ไหนก็ตามทีแล้วแบบเฮ้ยดูสิอกหักเราก็ต้องโทรไปอย่างเงี้ยหรอเออว่าตอนยุคเราไม่มีเนาะพลอยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าน้องพลอยะนะคะบ,บอกเนี่ยถ้าหนูอกหักหนะูก็โทรไปบอกไปถามพี่เขาได้นะ,ค,ะคือมันเป็นวิธีการอ้อมในการสื่อสารประเภทหนึ่งค่ะหรือแบบโอ้ยถ้าโทรไม่ติดไม่เป็นไรกับแม่นี่ก็ตัวเซียนเลยเหมือนกันนะทำให้เขารู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกับเขาถูกต้องบอกว่า เนี่ยเพื่อนๆอ,อกหักบ้างป่ะเนี่ยวัยเนี้ยโอโ้แม่นะตั้งแต่แม่อกหักเร็วกว่าหนูอีกหรืออะไรก็ตามที่ที่ทําให้รู้สึกว่าการอกหักของเขาไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิต นะคะและคุณแม่ขาจริงๆแล้วการที่น้องอกหักไม่ได้แปลว,ว่าต้องมีแฟนถึงจะอกหักนะ <S <S การมีแฟนอาจจะเป็นแค่ว่าฉันชอบคนนี้โอ๊ยแต่วันนี้ใา่ทีแค่อแอบ,บชอบถูกต้องค<ล>่ะอกหักก็มีเพราะนั่นคุณแม่จะไปโกรธทำไมล่ะคะคุณแม่บอกวาบางทีมุมหนึ่งก็กโกรธนะไปนมีแฟนตอนไหนทำไมแม่ไม่รู้และจริงๆวันนี้เราต้องยอมรับค่าเมื่อลุกเริ่มเติบโตขึ้นเขาจะมีโรกส่วนตัวของเขาที่ไม่จําเป็นต้องเล่าให้เราฟังทุกเรื่องแค่ ให้รู้สึกเสมอก็แล้วกันว่าไม่ว่าลูกจะมีโลกสวยขนาดไหนหรือโลกจะแย่ใจร้ายต่อหนูขนาดไหนครอบครัวจะใจดีกับหนูเสมอน,นะคะลองดูลองดูค่ะมันก็เป็นศิละปะในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันและอย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าน้องพลอยเป็นคุณแม่ที่น่ารักขนาดนี้ใส่ใจขนาดนี้เอาใจเขาใจเราว่าตอนเป็นวัยเดียวกับเขาเราเองเป็นวัยรุ่นแนวไหนเราก็เป็นแบบนี้แหละถูกต้องค่ะค,คุณลูกก็จะถอดแบบมาเลย <c oughs> ะคะ่ะ น้องทัพทีมค่ะนะคะรับมือยังไงดีคะกับการที่ลูกสาววัย14กำลังมีแฟนนี่เดี๋ยวนี้13 14มีแฟนนี่เป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะหนูว่าบางที12ก็น่าจะมีแล้วนะเรากำลังเคลื่อนตัวจริงๆถูกต้องค่ะตอนเราไปออนทัวกันนะคะบางโรงเรียนอาจารย์บอกว่าโอ้โหม .1 ม .2 นี่ตัวดีเลยวัหนึ่งม .2 นี่เพิ่งจะพ้นหน่ปยปถมนะคะอันนี้14กำลังมีแฟนหนูไม่รู้ว่าต้องทําตัวยังไงคะจะเตือนยังไงเพื่อให้ลูกกล้าคุยกล้าปรึกษากับหนูทุกเรื่อง หนูสนิทกับลูกพอสมควรค่ะดูแลเขาแบบไม่ตึงเกินไปเลี้ยงเขาเหมือนเพื่อนเวลาเขามีอะไรเ็าจะได้กล้าคุยกับหนูแม้แต่เรื่องแฟนแต่บางทีมันก็เกินไปนิดหน่อยเพิ่งจะย้ายโรงเรียนจากโรงเรียนหญิงล้วนมาต่อมอนหนึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเด็กผู้ชายด้วยยังไม่ทันหมดเทอมหนึ่งเลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ลูกดูมีแฟนคนที่สองแม่ <c oughs> โถคุณแม่คนแรกเป็นเพื่อนในห้อง คบได้สักพักก็เลิกเพราะเด็กนั้นนิ่งเกินไปคุยน้อยแต่ส่วนตัวหนูเนี่ยโอเคกับเด็กคนนั้นนะคะเพราะแอบไปส่องเฟ e บุ๊กมาเห็นไหมคุณแม่ก็แสกเห็นไหมเราก็ต้องมีการส่องบ้าง <c oughs> น้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนและพากันเรียนหนังสือกับแฟนคนที่สองเนี่ยเพิ่งได้ยินมาไม่กี่วันนี้เองเป็นรุ่นพี่ที่เข้ามาจีบเป็นแฟนกัลละหนูไม่ค่อยโอเคกับคนนี้เลยอะ่ะแล้วยังไม่ทันไรชวนไปดูหนังแล้วว่ะค่ะ เมื่ออาทิตย์ก่อนนี้เองหนูก็ไปส่งลูกดูหนังและหนูก็เลยเอ่ยปากชวนให้มากินข้าวด้วยกันจะได้สังเกตพฤติกรรมของเด็กผู้ชายคนนี้ไปด้วยบอกตรงๆว่าหนูไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ดูเป็นเด็กเกเรแก่แดดล่าสุดตั้งสาระในเฟ e b o o k ว่าคบกันแล้วหนูอึ้งไปพักใหญ่และต้องมานั่งควบคุมสติอยู่นานก่อนจะเข้าไปคุยกับลูกว่าทําอะไรให้อยู่ในขอบเขตพองามนะลูกสอนลูกเรื่องการวางตัวแต่ดูเหมือนว่าลูกจะไม่ได้เชื่อหนูอะคะ่ะคือ มีสายตาการต่อต้านอยู่ในนั้นคิดว่าตั้งแต่เริ่มคุยกับคนนี้ลูกหนูเปลี่ยนไปมากไม่ได้รักใส่ในวัยเรียนแบบตอนคบกับคนแรกหนูเครียดมากอยากได้คําแนะนําดีๆไปปรับใช้ในการคุยกับลูกค่ะหรือรอช่วยเขาแก้ปัญหากันได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกลัวเขาจะพากันไปเกเรหรือมีอะไรเกินเลยจนกระทบการเรียนจังเลยค่ะอืมค่ะค่ะก็เป็นความเป็นห่วงปัญห่ของคุณแม่เนาะซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาที่พ่อแม่ทุกคนแหละค่ะใช่ค่ะไม่ว่าลูกจะแบบเติบโตยังไง ไอ้ความเป็นห่วงบปนใหญ่นั้นมันก็จะมีแบบมันต้องมีไปจนลูกโตเป็นลูกแก่แล้วอย่างพวกเรานะพ่อแม่กลอย่างตามเป็นห่วงกันอยู่เลยแต่ใดๆก็ตามอะคะ่ะมันก็คงเป็นหลักสูตรเดียวกันหมดอะนะกับที่เราแนะนําหลายๆคนที่ผ่านมาก็คือต้องเป็นเพื่อนกับเขาให้ได้อะ่ะระหว่างเรากับลูกกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าต้องมีสักครั้งหนึ่งแหละที่ลูกเริ่มมีอาการที่จะเรียกว่าอะไรดีคะ อาจจะแบบเชื่อแฟนมากกว่าพ่อแม่ค่ะพี่ว่าก็จะเป็นเรื่องปกติอีกเล็วปะ <c oughs> คือสเต็ปมันจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้จริงๆไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ได้เป็นไปตามสเต็ปนะคะน้องทัพทิมต้องเข้าใจก่อนแฟนคนแรกๆก็จะเป็นแบบเอเอ,เ,อเด็ก <ใส S 1> ๆ,ๆเ,ลเล็กๆใสๆพอแยกย้ยายไปพอเจอไป,ไปคบคนโตกว่าไอ้คนโตกว่าอาจจะแบบรู้มากรอบจัดอะไรขึ้นมานิดนึง <c oughs> <ๆ S 1> เราก็จะเป็นห่วงลูกขึ้นไปเรื่อยๆตามสเตป็ปแต่ใดๆก็ตามอย่างที่บอกเป็นเพื่อนกับลูกค่ะพอเราเริ่มต้นจากการที่ พี่เชื่อว่าน้องทัพทิมอ่ะจะต้องมีอาการอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอรู้ว่าแฟนของลูกไม่ไม่น่ารักอย่างที่เราอยากได้เราก็จะเริ่มมีการตั้งตัวอะไรบางอย่างนิดหนึ่งมีค่ะปฏิกิริยาอะไรบางอย่างหน่อยหนึ่ง <c oughs> ที่ทําไม่รู้สึกว่าแบบเอาจริงแม่ไม่ชอบอะ่ะลูกถึงได้บอกว่าเริ่มมีอาการแบบต่อต้านนิดหน่อยเนาะพี่ว่าต้องทาเนียนๆค่ะยังต้องเนียนอยู่ต่อให้เราชอบหรือไม่ชอบแฟนของลูกเราก็ยังจะต้องทําตัวให้มันเป็นปกติให้ได้ แล้วก็คุยกันแบบปกติว่าเออก็โอเคนะลกูกแฟนของลูกคนใหม่นี่ก็ก็ดีนะก็โตดีเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าหรืเอเขาเอ้ะเขาอาจจะแบบอันนี้เป็นนิดนึงหรือเปล่าเรืคือคุยให้มันรู้สึกว่าคุยแบบเป็นเพื่อนกันแล้วเป็น <คะ S 1> เป็นทีมเดียวกันอยู่แต่พอเราเริ่มต้นจากการแบบทำอะไรต้องอยู่ในขอบเขตนะดูให้ดีแต่พองามนะพี่เชื่อมันมีรังเสียมหิด <c oughs> จากรองทัพทีมที่ออกไป <คะ S 1> มันก็เลยทําให้มันเริ่มมีความต่อต้าน ตอนนี้นะคะเขาเพิ่งเจอกันเขาเพิ่งคบกัน uh huh. โอ้โหมันไม่สามารถจะต้านทานได้จริงๆก็<ล>ตอนนี้น้ํากําลังเชี่ยวมากค่ะงนั้นเราต้องไหลาตามน้ําไปก่อนเนอะแล้วเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆในการที่จะแบบทําให้เขาไว้ใจเราแล้วค่อยๆบอกกับเราถ้าสมมติว่าเด็กคนนั้นเป็นเด็กที่ไม่น่ารักไม่ดีเดี๋ยวความไม่ดีของเขาก็จะแสดงออกมาแล้วเราก็จะต้องทําให้ลูกเห็นว่า นี่เห็นลูกมันเป็นอย่างนี้แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยจุดเริ่มต้นตอนนี้ต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกันก่อนให้ได้ก่อนค่ะปองเขาบอกว่ามีลูกยากแล้วเลี้ยงลูกยากกว่าก็จริงก็จริงค่ะยุคนี้ด้วยยุคนี้ด้วยค่ะแล้วก็เรื่องความรักอย่างที่บอกค่ะมันเป็นเรื่องที่แตกค่อนข้างยากนอกจากคุณแม่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยเสมอไม่ว่าลูกจะเจออะไรนะคะก็คงใช้วิธีการสื่อสารทั้งหมดโหยทรงอย่างแบดเลยอะ แต่ก่อนแม่ก็ชอบคนทรงเนี้ยก็ต้องแบบนี้ไปก่อนอแต่แบบว่ายิ่งเป็นทรงนี้นะสเสน่ห์ร้าใจมากนะลูกเพราะฉะนั้นหนูค่อยๆใจเย็นๆเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีมุมบางมุมที่ทําให้หนูร้องไห้หรือเปล่าเพราะว่าแม่ก็เคยผ่านทรงอย่างแบดมาก่อนอะไรก็ตามที่กับคุณแม่ที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันนะหนูปรึกษาแม่ได้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะ,คะเพราะาเห็นด้วยกับพี่ชอตว่าไอ้คาที่บอกว่า ทำอะไรให้อยู่ในสายตาเลยนะลักีเอามาหิบเริ่มออกมาลูกจะเก็ตเซนทันทีรู้ทันทีว่าอ๋อแม่ไม่ชอบคนนี้เอาละแต่มีการต่อต้านจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องไม่พยายามแสดงให้ลูกรู้ค่ะว่าเรา ชอบหรือไม่ชอบแต่แต่ว่าเราก็ไหลตามเขาไปเรื่อยๆก่อนเนาะหรือการมีอะไรเกินเลยอัอนนี้เหมือนกันกับคุณแม่จริงๆไม่เกี่ยวกับคนคนนี้ไม่เกี่ยวกับแฟน,นคนนี้ด้วยนะมันคือสิ่งที่เราจะต้องค่อยๆใส่ภูมิคุมกันไปเรื่อยๆเหมือนกันหนูรับไหวไหมนะเนี่ยเีแม่เห็นบางคนแบบเรียนหนังสือไปแล้วก็เป็นแม่ไปด้วยมันยากนะลูกและใดๆก็ตามจะไปบอกว่ามีลูกก็ต้องมารับผิดชอบสิรับผิดชอบแล้วไงอ่ะเกิดหนูก็ยังไม่ได้รักเขาเท่าไหร่เราต้องแต่งงานเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเลยนะเพื่อวุยส เราบอกโอ้ยลูกยังเด็กลูกจะมีครูคนอื่นๆมาลุมสอนเตไมออไปหบดเลยโดยเฉพาะครูครูในโซเชียละนะคะน้องลาบค่ะ,คะน้องลาบอกว่าตอนนี้ลูกสาวอายุยี่สิบสามปีเพิ่งเรียนจบและเริ่มทํางานที่ผ่านมาภรรยาของผมมักจะไปวุ่นวายกับการมีแฟนของลูก <laughs> จนผมรู้สึกว่าลูกอึอดอัดแล้วไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่องนี้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วภรรยามักจะสอนลูกแบบที่ผมฟังแล้วยังเอ๊ะคือประมาณว่าถ้าลูกมีแฟนให้มองหาผู้ชายายุมากกว่าเสมอ,อมเพราะผู้ชายประสบความสำเร็จมาก่อนแล้วลูกจะได้ไม่ลําบาก ถ้าครบรุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่าเขาจะให้อนาคตลูกไม่ได้ค่ะ,คะพรระาผมมักจะบอกลูกว่าผู้ชายอยู่มากมักจะดีกว่าเด็กรุ่นเดียวกันผมเครียดกับพฤติกรรมแบบดีของเขามากแต่ทำได้แค่งเงียบเพราะพอผมพูดแทรกมักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันตลอดส่วนตัวผมจะสอนลูกเสมอว่าให้ลูกเลือกคนที่ลูกรักเขาและเขารักลูกไม่จําเป็นต้องรวยมาก่อนก็ได้ขอแค่เป็นคนขยันทํางานมีเป้าหมายในชีวิตและที่สําคัญเป็นคนดีเท่านั้นก็พอแต่พอภรยาผมได้ยินก็มักจะด่าสวนขึ้นมาเลยว่าอย่าเชื่อผม อย่าคิดแบบโลกสวยห,หาผู้ชายรวยๆไว้ก่อนอ,อย่าไปเชื่อพ่อจนบางครั้งผมจะพูดสวนกลับไปว่าอย่าสอนให้ลูกคิดแบบคนเห็นแก่ตัวเดี๋ยวลูกจะเป็นคนจิตใจไม่ดีหลังจากนั้นก็ทะเลาะก,กันตลอดผมละเครียดจริงๆเพื่อให้พี่ชอบพอจะมีวิธีแนะนําบ้างไหมครับว่าควรทํำยังไงแก้ไขย,ยังไงดีผมไม่อยากให้ลูกปีทัศนคติไม่ดีเป็นเด็กที่มีความคิดไม่จริงใจกับคนเละอยากมาปรึกษาพี่ๆว่า ผมจะแก้ไขปัญหาครอบครัวของผมตอนนี้ยังไงดีเข้าใจความอึดอัดของน้องราบเหมือนกันเนอะคือจริงๆแล้วสิ่งที่น้องราบสอนลูกน่ารักมากนะคะพี่รู้สึกว่าถ้าแม่มีบทเรียนตําราเล่มหนึ่งและเราไม่เห็นด้วยการไปประทัดกันกลางอากาศต่อหน้าลูกลูกจะสับสนทําให้ลูกงงใช่ค่ะว่าตกลงยังไงพี่อยว่าด้วยอายุของลูกยี่สิบสามปีแล้วอะ่ะการที่ลูกยังเป็นเด็กดีมาถึงวันนี้เขาก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าสิ่งที่แม่พูดอะ่ะโอ๊ยแม่มันก็ไม่เสมอไป เพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปประทะกันกลางอากาศโชว์ลูกก็ได้ค่ะแค่เราก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งเนาะในบางมุมบางเวลาเรามีโอกาสได้คุยกับลูกโอ้วันนี้สารพัดอย่างค่ะจะคุยผ่านโซเชียลเพราะกลัวแม่รู้จะมีไลน์บ้างหรืออะไรบ้างแบบเออเมื่อกี้หนูเห็นใช่ไหมลูกที่แม่พูดเนี่ยแล้วพอพูดไปพอเถียงกันอน่ะก็ทะเลาะกันแค่พ่อจะพูดในอีกมุมหนึง่งสิ่งที่แม่พูดมาจากความหวังดีนะลูก และสิ่งที่พ่อพูดก็มาจากความหวังดีเช่นเดียวกันแม่อยากให้ลูกของแม่เขามีความสุขมีอนาคตที่ดีแต่แค่พ่อจะพูดเสมอว่ามันไม่มีอะไรเสมอไปคนรวยเขาสามารถจ่ายตังให้กับใครต่อมีใครก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาใช้ใช,ใช้จ่ายตังแล้วสามารถซื้อความรักได้เดี๋ยวเขาก็สามารถซื้อความรักจากคนอื่นๆและเอาเงินไปจ่ายจะทําให้เขาดูถูกเราด้วยซ้ําไปในมุมพ่อพ่อมองแบบนี้เพราะพ่อเป็นผู้ชายและไออายุเยอะอาย,อายุน้อยไม่เกี่ยวกับนิสยัยลูกอายุเยอะ บางคนก็ใช้ควาว่าแก่ก,ะก,กระโหลกลาก็มีอายุน้อยแต่มีความเป็นผู้นาสูงก็มีพ่อ,อยังคงยืนยันว่าเลือกคนดีเลือกคนที่หนูค่อนข้างมั่นใจว่าจะไม่ทําให้หนูเสียใจพ่อขอแค่นี้เองแต่พ่อคงไม่สามารถจะไปรื้อความคิดของแม่เขาได้เพราะอย่างที่บอกแม่เขาก็คงพูดด้วยความหวังดีต่อลูกเขาพ่อก็มีความหวังดีในความเป็นลูกพ่อหนูอายุ23แล้วนะตั้งแต่นี้เป,ป็นต้นไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองพ่อจะแค่พยายามแตะๆไม่ให้หนูออกนอกกรอบ และนอกกรอบนะั้นไม่มีความอันตรายพ่อก็แค่ขีดเส้นรางๆเอาไว้นะลูกแต่ถ้าหนูอยากรู้สึกว่าพ่อหนูเจอคนคนหนึง่งละหนูรู้สึกว่าต่อให้มันไม่เป็นอย่างที่แม่บอกแต่หนูเชื่อมั่นว่าเขาเป็นคนดีก็พามาคุยกันพ่อพร้อมและพ่อแฟร์เสมอที่จะเปิดกว้างนะเออมันก็เป็นพื้นที่อีกอันหนึ่งให้ลูกได้รู้สึกว่าไม่ได้มีแต่แม่ที่ต้องอย่งนี้สิลูกเลือกแฟปนที่รวยเท่านั้นแต่ลูกคนรวยๆนะเราก็เห็นมาเยอะแยนะเนาะคนเสียใจเพราะคนรวยก็เยอะไม่เกี่ยวกับรวยหรือจนที่สําคัญก็คือ รู้อายุยีิบสามแล้วอะ,ค,ะค่ะพี่เชื่อว่าเมื่อกี้เราฟังกันเนาะสิบสามสิบสี่ก็มีแฟนแล้วก็คงเด็กๆเ,เขาคงมีการเรียนรู้หรือมีประสบการณ์ชีวิตไปในอีกแบบหนึ่งซึ่งน้องอายุยีิบสามแล้วเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าอย่างน้อยที่สุดเขาก็คงได้เรียนรู้คาว่าเรียนรู้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีแฟนด้วยนะคะ,คะการเรียนรู้จากคนรอบตัวเพื่อนฝูงตำลับตำลาหรือทุกวันนี้แบบโซเชียลอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่ทําให้คนสมัยนี้โตเร็วกว่าอายุ จริงอยู่แล้วมันพออายุยี่ิบสามพี่เลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะ,ะาว่าเขาคงมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่พอสมควรแต่ในความเป็นพ่อกับเป็นแม่ค่ะขออย่างเดียวแหละอย,อย่าประทะกันก็แค่ยอมรับในความคิดเห็นของสิ่งที่แม่เป็นแล้วก็อย่างพี่อ้อยบอกเมื่อกี้นี้เราก็มีการแยกตัวแล้วคุยกับลูกในอ,อีกแบับหนึ่งไม่ได้ไปบอกลูกว่าที่แม่พูดมันไม่ถูกนะแบบแบบไปทะเลาะกันอันนี้ทําให้ลูกแบบยิ่งรู้สึกคือก่อนจะ ลูกจะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรดีไม่ดีลูกจะกุ้มใจไปก่อนกับการที่พ่อแม่ทะเลาะกันไปก่อนใช่ค่ะแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบเออไม่มีความสุขเลยพ่อแม่ทะเลาะกันเพราะฉั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงไม่ต้องไปประทะหรือทะเลาะกันหรือสวนกันไปสวนกันมาแม่อยากสอนลูกก็สอนไปตามแบบของแม่แต่พ่อก็มีวิธีคิดแบบของพ่อและเราก็เชื่อมั่นว่าลูกจะรู้เองว่าลูกควรจะคิดวิธีด้วยวิธีแบบไหนค่ะการเลือกคนรวยถามว่าผิดก็ไม่ผิดหรอกค่ะ ถูกไหมคะถ้าเกิดสมมุติว่าคนรวยนั้นก็เป็นคนดีด้วยก็แม่ก็ถูกด้วยกันเรื่องคนอายุมากกว่าก็ไม่ได้ผิดเพราะนั้นบางอย่างที่แม่พูดมันก็ไม่ได้ผิดเสมอไปแต่อย่างที่บอกว่าเออจะแก่กว่าจะอ่อนกว่าหรือจะรวยจะจนนั้นในความหมายของพ่อคือเขาเป็นคนดีและรักลูกจริง ท่านั้นเองตรงมุมของแม่ก็ไม่ผิดหรอกเพราะแม่อาจจะเป็นห่วงลูกมากเกินไปหน่อยเป็นห่วงความสบายของลูกอยากให้ลูกได้คนรวยลูกจะได้สบายเป็นห่วงว่าลูกจะไปเจอคนรุ่นเดียวกันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาก็เลยคิดว่าแบบอ่ะคนตโตๆแล้วกันเผื่อที่ว่าลูกจะได้แบบอยู่กับคนที่โตกว่าเขาจะรู้สึกว่าเออจะได้ดูแลเราอะไรเงี้ยแม่ไม่ผิดเลยอะคะ่ะแต่เพียงแต่ว่ามันก็เป็นมุมหนึ่งเนาะเราเป็นพ่อเราก็มีอีกมุมหนึ่งแต่สําคัญสุดคือวิธีการ ในการคุยกับเขาให้เขาเข้าใจว่าเออพ่อกับแม่อาจจะมีบางมุมที่คิดไม่ตรงกันบ้างแต่ที่สาคัญคือเหมือนกันคือเรารักลูกแหละเราอยากให้ลูกประสบความสำเร็จและมีความสุขในความรักแหละเรียนเมื่อไหร่ก็ตามมีอะไรก็มาปรึกษาได้นี่พ่อคิดงี้แม่คิดอย่างนี้นะ <c oughs> อ่ะลูกคิดยังไงนะค่ะเรียนรู้กันไปค่ะเรียนรู้ในการเป็นลูกแล้วก็ต้องเรียนรู้ในการเป็นคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะนี่คือพี่วิชช์พอดแคสต์ค่ะเมื่อลูกมีความรักนี่ฟังอยู่บางคนยังเครียดเลยนะคะมันไม่มีวิธีการไหนดีที่สุดเอาเป็นว่า ฟังกันน่าจะยังทําให้หลายๆที่หลายๆคนมีพื้นที่ในการที่เขาสามารถที่จะไว้วางใจในการเล่าถึงสิ่งที่เขาเจอได้ง่ายขึ้น <c oughs> นะคะนะตางอย่าง <c oughs> ต้องใช้เวลาเนาะใช่ <c oughs> เราตัดสินคนคนหนึ่งไม่ได้ในเวลาแบบสามวันเจ็ดวันเพราะฉะนั้นเวลาลูกพาใครมาเจอก็อาจจะต้องบอกกันว่าแบบค่อ,คอยๆดูกันนะลูกเดี๋ยวแม่พ่อแม่ช่วยดู <c oughs> หนูก็ดูไปด้วยนะพ่อแม่ก็ยังไม่รีบตัดสินเขาหรอกว่าเขา <c oughs> เป็นยังไงลูกก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินเขาเราก็มาช่วยกันดูแล้วถ้าเกิดคนคนนี้เป็นคนดีจริง พ่อกับแม่ก็ไม่ปิดกั้นอยู่แล้วเพราะตามประสบการณ์ในการเป็นคนฟังก็ไม่ใช่ไม่มีนะคะที่พ่อแม่เลือกให้เราไม่ใช่อะ่ะบางคนพ่อแม่ก็คิดว่าเขาดีทา,ทางที่เขาไม่ดีก็มีค่ะ โลกนี้ไม่มีอะไรเสมอไปนะคะเจอกันใน EP ีต่อๆไปนะคะและเรายังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์ของเราค่ะพี่ไอ้พี่ชอตตัวต่อตัวพอดแคสต์นะคะอันนั้นเนี่ยเจ้าของเรื่องมานั่งคุยกันเลยนะคะมีรายละเอียดของชีวิตเป็นยังไงบ้างมีได้คําตอบอะไรไปบ้างติดตามได้นะคะเข้าไปเซิร์ชใน Apple Podcast หรือในแอ p พอดแคสต์ที่เรามีอยู่และเซิร์ชคําว่าพี่ไอ้พี่ชอตตัวต่อตัวนะคะแล้วเจอกันใหม่อีีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังพี่เอ้พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, อพิโซดที่แล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กแฟนเพจพี่เอ้พี่ชอตัวต่อต,ตัวนะคะ